สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เป็นการอันดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนสำหรับคำอธิบายว่าใครเกิดวันที่เท่าไรเป็นราศีอะไรเอ็มจะกรอกไว้ให้ที่ด้านล่างคำอธิบายแล้วก็ข้อความคิดเห็นข้างล่างนะคะไพ่มีการเปิดให้หมดแล้วไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงกันบ้างหรืออาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณตัวตนของคนรักของคุณแล้วก็ถ้าได้สิ่งที่ไม่ดีจะต่อใจก็อย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังเรื่องบันเทิงสนุกจากเอฟไปมาเริ่มกันเลยที่ตัวตนของชาวราศีมิถุนคุณเป็นยังไง7ดาบ10ดาบเด็กถือดาบ4ถ้วยย้ำอีกครั้งในที่นี้อาจจะสลับกันอันนี้อาจจะเป็นตัวคุณหรืออันนี้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้คุณมีความรู้สึกเจ็บปวดจากสิ่งที่เคยทำลงไปในอดีตทำผิดพลาดและทำให้ใครบางคนเสียใจในที่นี้ก็คือคนรักของคุณนั่นเองความผิดพลาดในอดีตที่คุณเคยทำลงไปนั้นคุณรู้สึกเสียใจมากๆและอยากจะแก้ไขสิ่งนั้นที่คุณได้ทำจะกลับมาหาตัวคุณเองและทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวด7ดาบค่ะ10ดาบเด็กถือดาบคุณเคยเอาแต่ใจและทำสิ่งนั้นให้คนเสียใจและสิ่งนั้นได้วนกลับมาหาตัวคุณเองและทำให้คุณนั้นเจ็บปวดทีนี้เรามาดูต่อตัวตนของคนรักของคุณเป็นยังไงเอมม่าเขาให้อภัยและเดินหน้าต่อค่ะเพราะว่าเขาเป็นเดอะไฮเลฟันเดท2เหรียญแล้วก็4เหรียญเขาให้อภัยและเดินหน้าต่อไปและพยายามที่จะประคับประคองตัวเองและกลับมารักตัวเองกลับมารักตัวเองไฮเลฟันไพ่สังฆราชการให้อภัยการรู้สึกปล่อยวาง The Death คือการจบปัญหาจบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองความเจ็บปวดในครั้งนั้นมันทำให้เขาเจ็บปวดเช่นกันแต่ว่าเขามีเอฟค่อนข้างคิดว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเขาให้อภัยแล้วเขาเดินหน้าต่อและเขาก็พยายามที่จะประคับประคองความรู้สึกของตัวเองรักตัวเองแล้วเริ่มกลับมารักษาตัวเองประคับประคองตัวเองให้เดินหน้าต่อไปมีชีวิตต่อไปนี้นะคะเขากำลังเป็นเช่นนี้ทีนี้เรามาดูในใจของชาวราศีมิถุนกันบ้างคุณเป็นยังไงคุณรู้สึกวังเวงอึมครึมหม่นหมองเศร้าซ้อยและก็เจ็บปวดคุณรู้สึกว่าคุณต้องทำอะไรในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต้องง้อต้องขอโอกาสต้องขอชดเชยต้องขอแก้ตัว The Moon แล้วก็3ดาบความเจ็บปวดความหม่นหมองเศร้าสร้อยสิ่งนั้นวนกลับมาทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดและคุณไม่อาจที่จะละทิ้งปล่อยไปได้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ขอโอกาสไม่ขอแก้ตัวไม่ขอชดเชยให้อีกฝ่ายหนึ่งเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ได้ในชีวิตคุณเดินหน้าต่อไม่ได้ในชีวิตคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างราชินีเทมิคาและเตมีจิตเชียนคนนี้เป็นคนที่ไม่อยู่เฉยเป็นคนที่ take action ในความสัมพันธ์พร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ในครั้งนี้และตอนนี้เขารู้สึกว่าต้องทำอะไรลงไปบ้างแล้วนะต้องแก้ไขต้องชดเชยต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างและเขาจะทำมันทีนี้เรามาดูแล้วฝั่งด้านคนรักของคุณเขาเป็นยังไง2ดาบราชินีถือดาบแล้วก็2ดาบ2ดาบปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเขาเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาได้ตัดจบปัญหาได้สิ่งที่เป็นปัญหานั้นความวิตกกังวลของเขานั้นถูกจบไปแล้ว2ดาบไพ่ของปัญหาการปิดตายในปัญหาราชินีถือดาบเป็นคนที่เข้มแข็งและติดเดี่ยวนะคะเมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหาเธอมองออกว่าชีวิตของเธอควรจะเป็นในทางเป็นไปในทางทิศทางไหนและตั้งมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาใหม่เราสมควรจะคิดอย่างนี้นะเราสมควรจะทำอย่างนี้นะเราควรตัดปัญหานี้นะและเธอตัดจบไปและได้ชัยชนะมาอย่างยากลำบากเหมือนกันนะคะเธอได้รับชัยชนะเอฟอาจจะพูดว่าเธอแต่อาจจะเป็นเขาหรือเธอก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวหรือเป็นผู้ชายอย่างเดียวคนคนนี้ได้รับชัยชนะได้ไพ่6ไม้เท้าหรือไพ่วิกตอรี่จากการพยายามต่อสู้
ของตัวเองขึ้นมาเขาก็ได้รับความรู้สึกเสียใจและผิดหวังเช่นเดียวกันแต่เขาพยายามและเดินหน้าต่อไปในอนาคตนะคะถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระทำคุณเป็นสิ่งนี้คุณพยายามและคุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้คุณตัดจบปัญหาไปซะทีนี้นะดูในอนาคตคนที่อยากได้รับโอกาสคนที่อยากชดเชยนั้นจะขอโอกาสใหม่ในความสัมพันธ์และพยายามชดเชยความรู้สึกนำความรู้สึกดีๆไปมอบให้อีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าสูญเสียไปไม่ได้สูญเสียอีกฝ่ายหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองหนึ่งไม้เท้าและหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้านั้นหนึ่งถ้วยมีการขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งมีการมอบความรักอีกครั้งหนึ่งอยากชดเชยสิ่งที่เคยได้ทำลงไปในอดีตนั้นก้าวไม้เท้าเพราะว่าหวาดกลัวและไม่อาจที่จะสูญเสียไปได้ประมาณว่าเขาสูญเสียไปแล้วแหละไม่ใช่ว่าไม่อาจจะสูญเสียไปได้แต่เมื่อลองสูญเสียไปแล้วกลับทนไม่ได้ทนไม่ไหวจะต้องกลับมาตามเอากลับคืนมาอย่างนี้นะคะพยายามเอากลับคืนมาให้ได้สิ่งที่เคยเป็นความสุขของเขานั้นเขาต้องตามกลับมาให้ได้ขอโอกาสให้ได้เขาจะเป็นราชาเขาจะเป็นอัศวินนะคะอัศวินถือถ้วยคนที่มอบความรักความเอาใจใส่และดูแลเขาจะกลับมาเป็นจริงนั้นเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนมาแล้วคุณจะเป็นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเช่นไรคนที่ถูกขอโอกาส1ดาบ9ถ้วย5ไม้เท้าแล้วก็จัสติสเขารับโอกาสไว้แต่ว่าไม่ได้รับเมื่อมีคนหนึ่งขออภัยขอโทษขอโอกาสอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้กระโจนเข้าใส่เลยอีกคนหนึ่งจะนิ่งแล้วก็ถามหาเหตุผลหรือความจริงหรือยื่นข้อเสนอมาตรฐานใหม่ที่ตัวเองต้องการว่าสิ่งนั้นถ้าให้จะให้เราให้โอกาสหรือถ้าจะให้เราให้อภัยกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้นคุณจะต้องมีสิ่งใดที่เติมเต็มเราได้เช่นเดียวกันอย่างนี้นะคะห้าไม้เท้าหรือจัสติสการตัดสินการที่ต้องตัดสินเขาเป็นฝ่ายที่ต้องตัดสินว่าจะอยู่หรือไปในความสัมพันธ์ในนี้อีกครั้งหนึ่งจะกลับมาหรือจะไปเดินหน้าต่อไปมูฟออนต่อไปหรือเปล่า1ดาบและ9ถ้วยความจริงข้อเสนอที่ยื่นเข้ามานั้นต้องเป็นสิ่งที่คนคนนี้พอพึงพอใจเช่นเดียวกันเขาจะไม่กลับไปแล้วเหมือนคุณเคยดีอีกคนหนึ่งเคยทำตัวอย่างนี้ใช่ไหมเคยดีเท่านี้แต่ถ้ากลับมาต้องดีกว่าเดิมต้องมีอะไรที่เพิ่มเติมให้เขาอีกมากกว่าเดิมให้เขาพึงสามารถพึงพอใจได้เขาจึงจะกลับมาห้ามีเท้าและจัสตินนี้การแต่ที่นี้เอฟคิดว่ามันจะเป็นการต่อสู้การชิงไหวพริบชิงคลิปแล้วหรือเป็นการเหมือนกับยื่นข้อเสนอกันให้กันและกันมีการทำข้อตกลงอะไรกันก็ได้ว่ารูปแบบของความสัมพันธ์มันจะเป็นในทางทิศทางไหนมันไม่ใช่ว่าให้คนใดคนหนึ่งเป็นฝ่ายกำหนดความสัมพันธ์และกำหนดความต้องการของตัวเองแล้วว่าตัวเองจะเลือกสิ่งไหนมันจะต้องร่วมกันกำหนดทั้งสองฝ่ายว่าทั้งสองฝ่ายนั้นต้องการสิ่งใดเป็นไปในทิศทางไหนอย่างนี้นะคะร่วมกันทั้งสองฝ่ายทีนี้เรามาดูต่อในอนาคตความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไง6เหรียญเด็กถือดาบอัศวินถือเหรียญราชาถือไม้เท้าแล้วก็ The Hangman 6เหรียญการลงทุนในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นการให้การทุ่มเทมากขึ้นการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งจะทำเพิ่มขึ้นและจะมีการจับตามองจับตามองกันในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะกระตือรือร้นมากกว่าเอฟเข้าใจว่าคนที่กระตือรือร้นมากกว่านี่คือคนที่ได้รับโอกาสคนที่ดีใจเหลือเกินที่ได้รับโอกาสแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะค่อยๆเหมือนกับแย่เท้าไปทีละนิดเหมือนกับคนที่กลัวน้ำเย็ดจะลงอาบน้ำหรืออะไรสักอย่างค่อยๆแย่เท้าเข้าไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอีกคนนี้น่าจะเป็นคนที่ให้โอกาสตาอัศวินถือเหรียญคนนี้ค่อนข้างที่จะมองอะไร
ให้รอบคอบก่อนถึงจะได้ทำอะไรครั้งนี้คนที่กลับเข้ามาหานี้อาจจะระมัดระวังตัวในความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างช้าๆอาจจะติดเย็นชาด้วยซ้ำแต่ก็ไม่เป็นไรคนที่เป็นราชาถือไม้เท้าแค่เขามาก็ดีใจแล้วเอฟรู้สึกว่าราชาถือไม้เท้าจะแสดงออกอย่างนี้เห็นไหมคะหน้าตาระรื่นเชียวถึงแม้อีกคนหนึ่งจะมาแบบเซ็งๆจะกลับมาแบบเซ็งๆก็ตามแต่อีกคนแต่แค่นี้เขาก็ดีใจแล้วขอแค่กลับมาอย่างนี้นะคะขอแค่กลับมาแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมาแบบแฮงแมนค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยแล้วก็ไม่แสดงอาการความรู้สึกอะไรมากมายค่อนข้างกลัวด้วยซ้ำค่อนข้างที่จะเก็บเงินเก็บตัวด้วยซ้ำราชาถือไม้เท้าก็ไม่เป็นไรขอแค่โอกาสเท่านั้นขอแค่เธอกลับมานานกว่า1 เดือนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูต่อไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้ชาวราศีมิถุนบ้าง9 เหรียญราชาถือไม้เท้าอีกแล้วแล้วก็อัศวินถือเหรียญขึ้นมาอีกแล้วต่อเนื่องกันเลยแล้วก็1 ถ้วย The Moonคุณต้องสร้างความพึงพอใจให้อีกฝ่ายนึงถ้าคุณต้องการได้รับโอกาสนะคะพยายามอย่าร้อนรนและรีบร้อนมากเกินไปทำให้เขารู้สึกมั่นคงมั่นใจมีความมั่นใจในตัวคุณให้ได้และต้องมอบความรู้สึกดีๆอย่าได้สร้างปัญหาด้วยความอึมครึมด้วยความหวาดกลัวให้เขาอีกต่อไปไพ่ก็แนะนำว่าอย่างนี้แหละหากคุณเป็นผู้หญิงที่กำลังง้อผู้ชายถ้าคุณผิดในเรื่องใดคุณต้องระบุบอกกับเขาให้ชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลเลยว่าคุณผิดในเรื่องใดคุณพูดออกมาว่าคุณผิดในเรื่องใดคุณขอโทษและคุณจะปรับปรุงแก้ไขไปในทิศทางไหนตัวคุณนั้นจะปรับปรุงไปในทิศทางไหนแน่นอนว่าผู้ชายเข้าใจอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลค่อนข้างดีคุณต้องบอกระบุไปว่าคุณผิดในเรื่องใดให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกผิดในเรื่องนั้นจริงๆนะคุณก็จะได้รับการให้อภัยแต่ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายที่อยากง้อผู้หญิงคุณต้องบอกความรู้สึกเพราะว่าผู้หญิงมักจะเอาความรู้สึกเป็นใหญ่มากกว่าเหตุผลเป็นมนุษย์ที่ใช้เหตุผลค่ะแต่ใช้ความรู้สึกนำหน้าค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ตามง้อผู้หญิงคุณต้องบอกความรู้สึกกับเธอว่าคุณรู้สึกรักเธอขนาดไหนคุณขาดเธอไปไม่ได้ขนาดไหนคุณต้องมีเธอในชีวิตอยู่นะคุณต้องการมีเธอในชีวิตแค่ไหนรักเธอมากแค่ไหนนะคะแนะนำให้ได้เท่านี้ถ้าเป็นผู้ชายไปได้คุยด้วยเหตุผลถ้าเป็นผู้หญิงคุยด้วยความรู้สึกแบบนี้น่าจะประสบความสำเร็จในการงอมากกว่าสำหรับอันนี้แนะนำสำหรับชาวสองด้วยนะคะสมมติว่าชาวสองเป็นคนที่อยากงอสำหรับวันนี้เอฟก็ไม่มีอะไรมากขอทำนายไพ่ความรักให้ชาวราศีมิถุนเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ